สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในข้อคิดแล้วก็เคล็ดลับดีๆในการทำธุรกิจกาแฟอย่างไรให้ประสบความสำเร็จนะครับตอนก่อนหน้านี้เราได้นำเสนอไปนะครับในเรื่องของวิธีการชงกาแฟอย่างไรนะครับให้ผู้ที่ดื่มแล้วก็หรือว่าคนที่เป็นคอกาแฟตัวจริงประทับใจนะครับในกาแฟแต่ละถ้วยที่ได้เสิร์ฟถึงคุณผู้ชมครับแต่ว่าสิ่งที่จะเป็นการตอกย้ำสำคัญที่สุดนะครับว่าจะทำให้ธุรกิจกาแฟคุณผู้ชมนั้นประสบความสำเร็จได้หรือไม่อยู่ที่การบริหารจัดการนั่นเองนะครับเราจะมามีคำตอบและเฉลยในส่วนของรายละเอียดพร้อมๆกันในช่วงนี้กับแขกรับเชิญของเรานะครับคุณภริศอนุกูลธนาการนะครับผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการจากอโรมากรุ๊ปนั่งอยู่กับเราที่นี่แล้วครับสวัสดีครับคุณภริศครับสวัสดีครับโอ้โหได้นั่งคุยกันแบบนี้แล้วครับเชื่อว่าคุณผู้ชมกำลังจะจดใจจ่อรอประเด็นคำถามที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัปดาห์นี้นะฮะในเรื่องของการบริหารธุรกิจร้านกาแฟอย่างไรให้ประสบความสำเร็จนะครับบางท่านบอกว่าไม่เห็นจะจำเป็นเพราะว่าแค่แหมเราเอาแก้วกาแฟมาวางเอาไว้มีคนเดินเข้ามาซื้อปุ๊บเสร็จเดินออกจบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการบริหารจัดการสำหรับธุรกิจกาแฟเนี่ยสำคัญมากน้อยแค่ไหนครับอันนี้มีความสำคัญมากนอกเหนือจากโลเคชันที่เราพูดไปแล้วนะครับตรงนี้เองก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการภายในซึ่งทุกๆคนเวลาจะเปิดร้านกาแฟเนี่ยทุกคนจะมีความรู้สึกว่าไอ้กาแฟเนี่ยต้นทุนมันนิดเดียวขายแล้วกำไรเยอะแยะเลยนะครับแต่จริงๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็แล้วแต่เมนูนะครับถ้าเมนูที่เป็นกาแฟร้อนหรือกาแฟเย็นเนี่ยต้นทุนก็จะไม่เหมือนกันครับเมนูกาแฟเย็นเนี่ยจะใช้กาแฟมากกว่ากาแฟร้อนนะกาแฟร้อนอ่ะใช้กาแฟแค่8กรัมนะครับแต่กาแฟเย็นเนี่ยต้องใช้มากกว่าเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยต้นทุนอาจจะมีความต่างกันระหว่างร้อนกับเย็นแต่ว่าวิธีการทำออกมาแล้วเนี่ยเวลาชงเย็นมันต้องมีนมข้นหวานนมข้นจืดนะครับซึ่งจะต้องผสมหรือมีนมพาสเจอร์ไรส์ที่จะต้องสตรีมแล้วก็เป็นส่วนผสมของตัวกาแฟเข้าไปตรงไปเติมอะไรด้วยใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นทำให้ราคากาแฟร้อนกับกาแฟเย็นเนี่ยแตกต่างกันระดับหนึ่งแต่ว่ากำไรเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นต้นทุนที่ต่ำกำไรสูงก็จริงแต่ว่าค่าใช้จ่ายภายในอย่างที่ว่านะครับว่าเรื่องของการควบคุมเรื่องของวัตถุดิบต้นทุนเนี่ยนะครับกาแฟเมล็ดกาแฟนมข้นหวานนมข้นจืดหลอดฝากระดาษทิชชู่ทุกอย่างเนี่ยเป็นต้นทุนหมดและที่สำคัญคือตัวนี้เองเป็นต้นทุนที่ถ้าเราบริหารจัดการไม่ดีพนักงานเราไม่มีการตรวจสอบการทำงานของพนักงานพวกนี้เองเนี่ยจะสามารถถูกนำออกมาจากร้านหรือที่เรียกได้ว่าขโมยออกมาจากร้านแล้วเอามาขายตามท้องตลาดได้เลยโอ้โหนอกเหนือจากในเรื่องของการควบคุมทางด้านในส่วนของปริมาณวัตถุดิบแล้วนะครับในเรื่องของการจัดการบุคลากรเองก็สำคัญใช่ครับทีนี้ในเรื่องของวัตถุดิบผมย้อนไปนิดหนึ่งนะฮะเราจะควบคุมยังไงให้มันพอดีแล้วก็ไม่บานปลายสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องในการทำธุรกิจกาแฟเป็นก้าวแรกเลยที่จะควรรู้ครับตรงนี้เองเนี่ยเราจะให้ความรู้กับลูกค้าทุกคนนะครับเราจะบอกว่าหนึ่งนมข้นหวานหนึ่งกระป๋องเนี่ยนะครับชงกาแฟได้ประมาณหกถึงเจ็ดแก้วนะครับอันนี้เนี่ยแล้วก็กาแฟเนี่ยหนึ่งถุงเนี่ยนะครับถ้าเป็นกาแฟร้อนจริงๆเนี่ยนะครับจะชงกาแฟได้ประมาณ120แก้ว120ถ้าเป็นกาแฟร้อนถ้าเป็นกาแฟเย็นก็อาจจะชงได้น้อยกว่านั้นก็คืออาจจะครึ่งนึงเพราะว่ามันใช้กาแฟมากกว่าเท่าตัวนะครับเพราะนั้นเองเนี่ยแก้วกาแฟเย็นขนาด22ออนซ์กาแฟร้อนก็ขนาดประมาณ8ออนซ์นะครับวิธีง่ายๆถ้าคนเริ่มต้นทำธุรกิจแล้วยังไม่มีเครื่องคิดเงินหรือไม่มีระบบการคีย์สต็อกหรือควบคุมนะครับก็จะใช้วิธีการนับแก้วเอานะครับนับแก้วเย็นกับนับแก้วร้อนนะครับโดยปกติเราก็จะเห็นว่าวันนึงถ้าขายแก้วเย็นไปเท่าไหร่แก้วร้อนไปเท่าไหร่เราจะรู้ว่าปริมาณกาแฟที่ใช้ปริมาณที่การใช้ต่อวันเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับเราก็จะมีการคำนวณกลับไปนะครับกลับไปเพื่อที่จะให้เจ้าของกิจการเนี่ยรู้ว่าใช้วัตถุดิบหรือใช้ต้นทุนไปประมาณเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่เราจะสอนให้คนที่เขาเริ่มเปิดร้านใหม่ๆเนี่ยได้มีความรู้เรื่องพวกนี้เพื่อการควบคุมต้นทุนที่ดีนะครับนะฮะแล้วอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะบางท่านเนี่ยมีธุรกิจกาแฟอยู่แล้วนะครับหรือสนใจจะร่วมธุรกิจกับทางอโรมากรุ๊ปนะครับแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าแต่ละท่านเนี่ยนะฮะขนาดของธุรกิจก็เล็กใหญ่ไม่เท่ากันครับแล้วอย่างนี้เราควรที่จะเลือกหลักการบริหารยังไงดีครับคุณภริศครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องถามก่อนว่าโดยส่วนใหญ่ที่ผมได้รับโจทย์มาเนี่ยจากลูกค้าที่สนใจนะครับส่วนใหญ่เดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะบอกว่าอยากเปิดร้านกาแฟบางทีทำเลก็ไม่มีนะบางทีมีทำเลมาแล้วเนี่ยถามว่าค่าเช่าเท่าไหร่บอกแสนกว่าบาทถ้าค่าเช่าแสนกว่าบาทนี่ผมก็ถามกลับไปว่าจะขายกาแฟเท่าไหร่วันละเท่าไหร่นะครับเราก็จะต้องมีการมานั่งคุยกันก่อนเพราะว่าบางคนเองเนี่ย เก็บเงินมาทั้งชีวิตเพื่อจะมาเปิดร้านกาแฟบางครั้งถ้าเราแนะนำอะไรเขาผิดไปเนี่ยเงินทั้งก้อนก็คือสูญหายไปเลยจบเลยนะครับผมจะเริ่มต้นจากการที่ให้เขาเนี่ยเริ่มแบบไม่บุกบามนะครับค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะว่าเราเองเราดูแลลูกค้าเนี่ยถ้าเป็นลูกค้าเรานะครับเปิดร้านกาแฟกับเราเนี่ยถ้าเปิดระดับเล็กนะครับลงทุนเครื่องเล็กๆก่อนถ้าประสบความสำเร็จจะขยายร้านยอดขายเยอะนะครับไม่เป็นไรคุณเอาเครื่องเล็กที่คุณซื้อกับเราเนี่ยมา
มาเทิร์นแล้วก็มาเทิร์นเป็นเครื่องใหญ่นะครับเราคิดราคาพิเศษเพราะว่าถือว่าเป็นลูกค้าแล้วเราก็ถือว่าเราดูแลลูกค้าแบบเหมือนกับเป็นคู่คิดเป็นคู่ค้าถ้าธุรกิจเขาขยายเราดีใจเราขายวัตถุดิบเพิ่มขึ้นเขาได้กำไรมากขึ้นถ้าธุรกิจเขาเล็กแล้วเขาทำให้เขาใหญ่ได้นะไม่เป็นไรเราช่วยกันนะครับทั้งการซัพพอร์ตเรื่องของการเปลี่ยนเครื่องแล้วก็การเข้าไปให้คำปรึกษาในแง่ของการบริหารจัดการนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเช่านะครับเราก็จะบอกว่าค่าเช่าเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเกิน 20% ของยอดขายทั้งทั้งหมดอ๋อนี่ต้องคำนวณออกมาแล้วต้องคำนวณมาแล้วแล้วก็ค่าแรง labor cost เนี่ยไม่ควรจะเกินสูงสุดเนี่ยที่เขาทำกันในอุตสาหกรรมนี้ไม่เกิน 15% นะครับถ้าคำนวณแล้วเกินจากนี้ไปเนี่ยถือว่าไม่ผ่านมีความเสี่ยงมีความเสี่ยงเพราะนั้นต้องไปดูว่าค่าเช่าจะเป็นตัวค่อนข้างจะสำคัญในการค่าเช่าพื้นที่ในโลเคชันนะครับแล้วก็เรื่องของวิธีการจัดการนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญจากนั้นต่อไปอย่างนี้หลายคนก็เลยอยากจะสอบถามถึงในเรื่องของนอกเหนือจากการเพิ่มมูลค่าแล้วเรื่องของวัตถุดิบเองเนี่ยก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าในเรื่องของแหล่งที่เราสามารถจะไปจัดซื้อได้ถืออันนี้ก็ถือว่าสำคัญส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่จะค่อยๆสร้างมูลค่าขึ้นมาการจัดซื้อวัตถุดิบต่างๆที่น่าสนใจเหล่านี้เนี่ยอย่างเมล็ดกาแฟเนี่ยเราจะไปจัดซื้อได้จากที่ไหนสำหรับคนที่ทำธุรกิจกาแฟแล้วครับผมอันนี้เป็นคำถามยอดฮิตนะครับซึ่งเราเองเนี่ยอยู่ในธุรกิจนี้เนี่ยเราดูแลลูกค้ามาเยอะนะครับปัจจุบันนี้เองอโรมากรุ๊ปเองเนี่ยนะครับเรามีเปิดร้านอโรมาช็อปนะครับซึ่งปัจจุบันมี20สาขาแล้วทั่วประเทศนะครับอยู่ในจังหวัดใหญ่ๆในจังหวัดท่องเที่ยวนะครับตรงนี้เองเนี่ยเป็นแหล่งที่ผู้ประกอบการนะครับสามารถที่จะหาแหล่งวัตถุดิบเนี่ยง่ายนะครับในการที่เข้าไปซื้อในอโรมาช็อปเลยเราจะมีบีนให้ลูกค้าเลือกเยอะมากเลยนะครับตามใจที่ลูกค้าต้องการที่สำคัญคือการทำธุรกิจกาแฟเนี่ยถ้าเครื่องเสียเครื่องชงเสียทำยังไงขายได้ไหมครับโอ้ขายไม่ได้ขายไม่ได้ปัจจุบันมีปัญหาเรื่องนี้มากนะครับถ้าเครื่องชงเสียปุ๊บเนี่ยไม่มีที่ซ่อมอโรมาช็อปทั่วประเทศ20กว่าสาขาแล้วปีนี้ปี55จะเปิดเป็น40สาขาเนี่ยคุณสามารถยกเครื่องชงกาแฟไปที่ร้านได้เลยยกไปที่ร้านเราจะมีช่างเนี่ยซ่อมถึงแม้จะไม่ใช่เครื่องที่เราขายนะครับเป็นเครื่องยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรารับซ่อมหมดนะครับเพื่อทำให้ลูกค้าเองเนี่ยได้รับความสะดวกแล้วก็สามารถทำให้ธุรกิจไม่ติดขัดนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยยังมีในเรื่องของการบริการหลังการขายด้วยคุณผู้ชมสนใจอยากจะมาติดต่อกับทางอโรมากรุ๊ปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสั่งซื้อเครื่องชงกาแฟผมมีบริการหลังการขายเซอร์วิสอุ่นใจขนาดนี้ใช่ครับจะติดต่อได้ยังไงครับก็ติดต่อนะครับติดต่อที่เข้าไปดูที่เว็บไซต์ก่อนก็ได้นะครับเว็บไซต์ที่ www.aromathailand.com นะครับตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดต่างๆที่สามารถที่จะเข้าไปหาข้อมูลได้นะครับแล้วก็สามารถใช้เบอร์โทรศัพท์ที่โชว์อยู่ด้านล่างที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อติดต่อประสานงานแล้วก็โทรเข้ามาขอคำปรึกษาได้ตลอดเวลาเลยนะครับก็จะมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเนี่ยครับให้คำแนะนำกับท่านเพื่อให้ท่านเนี่ยเปิดร้านกาแฟอย่างมีคุณภาพจริงๆแล้วก็อยู่รอดจริงๆนะครับครับทราบมาว่าทางอโรมากรุ๊ปเนี่ยมีสถาบันสอนที่เกี่ยวกับการทำกาแฟด้วยใช่ครับนะครับเราเปิด Aroma Coffee Academy คือ ACA ณวันนี้เนี่ยเรามีอยู่2สาขาใหญ่นะครับที่ลาดพร้าวโชคชัย4แล้วก็ที่สำนักงานมติชนรวมถึง Aroma Shop ทั่วประเทศนะครับเราก็ทำให้เป็น ACA ทั้งหมดนะครับเป็นศูนย์ฝึกอบรมกาแฟซึ่งทุกคนหรือผู้ประกอบการทุกท่านเนี่ยสามารถจะเข้ามาใช้บริการหรือหาความรู้ได้เลยครับคุณผู้ชมครับดูเหมือนว่าจะยังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าธุรกิจของ Aroma Group เนี่ยยังมีมากมายหลากหลายนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยยังรวมไปถึงนะครับผู้ที่สนใจอยากจะซื้อแฟรนไชส์เห็นมีอยู่ในเรื่องของแฟรนไชส์เข้ามาด้วยใช่ครับครับเป็นยังไงบ้างครับเราก็มีธุรกิจเนื่องจากว่าเราทำธุรกิจนี้มานานนะครับเราก็จะมีแบรนด์ที่เราคิดว่าลูกค้าหลายๆท่านต้องการความสำเร็จรูปนะครับคือสามารถที่จะซื้อปุ๊บได้เป็นแพ็กเกจเลยนะครับแล้วก็มีที่ปรึกษาพร้อมเลยนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะดีไซน์เป็นแบรนด์ชาวดอยได้นะครับเป็นชาวดอยหรือจะเป็นแบรนด์อื่นที่คิดว่าเราอยากจะสร้างขึ้นมาเองแล้วก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยดีไซน์ร้านดีไซน์โลโก้หรือดีไซน์ชื่อเนี่ยทั้งหมดเลยครับนี่คือโซลูชันแบบเต็มรูปแบบเลยสำหรับเรื่องของการเปิดธุรกิจร้านกาแฟวันนี้ขอขอบพระคุณแขกรับเชิญของเรานะครับที่ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจกาแฟอย่างไรให้ประสบความสำเร็จกับเราในวันนี้นะครับกับคุณพฤทธิ์อนุกูลธนาการนะครับผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการจากอโรมากรุ๊ปนั่นเองนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับคุณพฤทธิ์ครับยินดีครับ